ให้คุกเข่าวิงวอนก็ยอมแหม่มสุดทนหมาข้างบ้านเกือบ10ปีนอนผวากินยาไม่แปลกใจทำไมมีข่าวยิงกันจากกรณีแหม่มสุริวิภาโพสต์ความอดทนมาหลายปีข้างบ้านปล่อยหมาออกมาเห่ายามวิกาลเกือบ10ปีต้องนอนผวากินยานอนหลับมาตลอดร้องเรียนมาตลอดแต่ไม่ได้ผลล่าสุดเข้าแจ้งความแล้วแหม่มสุริวิภาเพิ่งโพสต์ภาพข้อความความศรัทธาและเชื่อในระบบของการร้องเรียนในความเดือดร้อนที่ข้างบ้านปล่อยหมาออกมาเห่าในยามวิกาลเป็นเวลาเกือบ10ปีที่ร้องขอความช่วยเหลือผลลัพธ์ไม่มีอะไรดีขึ้นเลยเรายังนอนไม่ได้หมายังเห่าเหมือนเดิมดูเหมือนระบบของเขตลาดพร้าวระบบของกทมระบบของตำรวจที่เราร้องเรียนไปล้มเหลวค่ะแหม่มสุริวิภาใช้หนี้50ล้านขายสมบัติรับงานมากสุดเลือกสามีไม่ผิดฝ่าบททดสอบชีวิตสามีแหม่มอัดอั้นหลุดเมาส์มุมไม่มีใครรู้แห่อิจฉาเมียสั่งจัดสาวสวยสุดทิพย์หนักคลิประบบการร้องเรียนไม่มีอยู่จริงไม่เหลือแล้วซึ่งความศรัทธาเราคงต้องหาทางขายบ้านหนีไปคำถามคือจะต้องหนีแบบนี้อีกกี่ครั้งแล้วเราจะมีระบบการร้องเรียนของหน่วยงานที่บอกมาเพราะเจ้าของบ้านที่หน่วยงานเหล่านี้ไปคุยเขาฟังภาษามนุษย์ไม่รู้เรื่องพร้อมแคปชั่นว่าไม่แปลกใจเลยว่าทำไมถึงมีข่าวทะเลาะกันระหว่างข้างบ้านไม่แปลกใจเลยว่าทำไมถึงมีข่าวการยิงกันข่าวยิงหมาข่าววางยาหมาเพราะเขาเหล่านั้นคงหมดความอดทนเราคงต้องทำไงโดยมีคนเข้ามาคอมเมนต์แสดงความเห็นจำนวนมากบ้างก็แนววิธีว่าอัดคลิปเสียงอัดวิดีโอไว้เป็นหลักฐานเลยค่ะแล้วไปแจ้งความไม่ต้องร้องเรียนแล้วค่ะแจ้งความไปเลยหนูแหม่มก็บอกว่าส่งไปให้ทุกภาคส่วนฟังแล้วเป็นไม่รู้กี่ครั้งแล้วค่ะเดี๋ยวหนูแหม่มลงให้ฟังนะคะมีเป็นร้อยคลิปเลยค่ะทุกคืนหนูแหม่มกลายเป็นคนบ้าอัดเสียงหมาเห่าทุกคืนไปแล้วบ้างก็แนะนำว่าเอียปลั๊กพอจะไหวไหมคะช่วงแรกๆจะยังไม่ชินแต่สักพักก็จะหลับดีขึ้นค่ะเสียงรถซึ่งขจี๊ดเข้าหูมากซึ่งหนูแหม่มก็บอกว่าใส่จนหูเจ็บเป็นแผลจนไม่ไหวแล้วค่ะผิดธรรมชาติการนอนมากเลยค่ะนอกจากนั้นยังโพสต์คลิปเสียงสุนัขข้างบ้านพร้อมบอกด้วยว่าเสียงนี้จากห้องนอนของเราค่ะเป็นแบบนี้ตลอดหลายปีที่ผ่านมาจาก4 ทุ่มครึ่งจนถึง6 โมงเข้าแบบนี้ทุกวันเรายังพึ่งระบบแจ้งความระบบแจ้งผู้อำนวยการเขตลาดพร้าวได้หรือไม่เรายังพึ่งการแจ้งกทมไม่คะหรือเราเสียภาษีเปล่าประโยชน์ระบบไหนจะข่วยได้เราหมดแล้วซึ่งหนทางล่าสุดแหม่มสุริวิภาพร้อมด้วยบ๊อบบี้สามีเดินทางไปที่สน.โชคชัย4แจ้งความเพื่อนบ้านเพราะหมดหนทางแล้วจริงๆทั้งนี้ส่วนตัวไม่เคยคุยกับเพื่อนบ้านเกรงจะเกิดความบาดหมางใจทุกวันนี้ต้องนอนผวาพึ่งยานอนหลับมากว่า5 ปีให้ไปคุกเข่าวิงวอนร้องขอที่บ้านก็ทำได้แค่ขอให้รู้สึกปล่อยหมามากลางวันไหมมีช่วงเวลาเหมาะสมที่ควรปล่อยไม่อยากถึงจุดที่คุณต้องเอาหมาออกจากบ้านไม่ใช่หน้าที่หรือสิ่งที่เราควรทำเราเจรจากันได้ไหมพูดคุยกันภาษามนุษย์เข้าใจไหมเพราะที่ผ่านมาทุกกระบวนการก็น่าจะคุยภาษามนุษย์เราไม่ได้มีปัญหาเกี่ยวกับการเลี้ยงหมาเราก็เลี้ยงหมาหมาตายเราจัดงานศพให้กระดูกหมายังเก็บไว้เรารักหมาแต่ต้องรู้วิธีการจัดการไม่ให้รบกวนสิทธิ์ของคนอื่น DJ Man โอดคิดถึงลูกวิดีโอคอลดูหน้าลูกเมียหลังยกเลิกงานกักตัวเพื่อครอบครัว DJ Man โอดคิดถึงลูกวิดีโอคอลดูหน้าลูกเมียหลังยกเลิกงานกักตัวเพื่อครอบครัว DJ Man โอดคิดถึงลูกหลังจาก DJ Man
พัฒนพลโพสต์ชี้แจงผลการตรวจเชื้อโควิดของตนเองหลังทราบข่าวดีเจมะตูมเตชินติดเชื้อโควิด-19 เนื่องจากดีเจแมนได้ไปถ่ายรายการกับมะตูมเมื่อวันที่18มกราคมที่ผ่านมาผลตรวจออกมาเป็นลบพร้อมกักตัวอีก10วันไปจนถึงวันที่1กุมภาพันธ์แยกห้องนอนกับภรรยาสาวใบเตยอาสยามและลูกสาวน้องเวทมนต์ทันทีหัวอกคนเป็นพ่อใจจะขาดต้องห่างลูก10วันดีเจแมนแจงผลตรวจโควิดเป็นลบหลังอัดรายการกับมะตูมแยกห้องนอนเมียและลูกดีเจแมนแจงแล้วปมดราม่าใช้ราชสกุลคันภรรยาไม่มีสิทธิ์วอนอย่าว่าเจ้าหน้าที่คลิปดีเจแมนโพสต์แปลกภรรยาหงุดหงิดทั้งวันชาวเน็ตฟันธงใบเตยท้องล่าสุดดีเจแมนโพสต์รูปภาพวิดีโคอลกับภรรยาและลูกพร้อมข้อความคิดถึงน้องเวทมนต์เผยว่าคิดถึงจังอยากหอมลูกชิ้นของพ่อ 55,555ถ้าคุณดูทุกอย่างจากภายนอกคุณจะไม่เห็นความจริงอะไรข้างในทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเยี่ยงนั้นเสมอณปัจจุบันการในขณะเดียวกันเพื่อความปลอดภัยและเพื่อความมั่นใจดีเจแมนได้เคยชี้แจงเรื่องงานไว้เรียบร้อยเผยว่าต้องขอยกเลิกและขออภัยสำหรับคิวงานต่างๆที่นัดกันไว้ล่วงหน้าดราม่าเลยซาร่า AF ถูกชาวเน็ตติงเจอร้านคาเฟ่ถามกลับไหนบอกจะกักตัวทันทีซาร่า AF ตรวจโควิด-19 ไม่พบเชื้อหลังได้เจอกับดีเจมะตูมถูกชาวเน็ตติงโผล่ร้านคาเฟ่กับเพื่อนหลังบอกจะกักตัวทันทีหลายคนแสดงความคิดเห็นควรต้องกักตัวเพราะอาจรับเชื้อแต่ยังตรวจไม่พบหลังจากที่ดีเจมะตูมได้แจ้งข่าวติดเชื้อโควิด-19 มีกลุ่มดารานักแสดงที่ทำงานร่วมกันต่างเดินทางเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19กันทุกคนแล้วซึ่งผลของทุกคนเป็นลบและยังต้องกักตัวอีก14วันเพื่อความปลอดภัยและความสบายใจของทุกฝ่ายซึ่งหนึ่งในนักแสดงที่ได้เจอกับดีเจมะตูมคือซาร่า AF หรือซาร่านลินโฮเลอร์ที่ได้เดินทางไปตรวจหาเชื้อโควิด-19 เช่นกันและผลออกมาเป็นลบไม่พบเชื้อแต่อย่างใดซึ่งเธอได้โพสต์ข้อความไว้ผ่านไอจีเมื่อวันที่21 มกราคม2021ตรวจแล้วไม่พบเชื้อนะคะขอบคุณกำลังใจดีๆที่น่ารักมากขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกคนที่โรงพยาบาลรามคำแหงด้วยนะคะหมดเวลาตรวจแล้วก็ยังรอตรวจให้น่ารักมากมากแกอย่างไรก็ตามขอกักตัวเองต่อเพื่อความปลอดภัยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเป็นกำลังใจให้เจขีดล่างมาทูมต่อไปนี้ดูแลตัวเองดีๆอย่าชะล่าใจโดยซาร่าได้แจ้งไว้ว่าจะทำการกักตัวแต่ปรากฏว่ามีชาวเน็ตเจอเธอกับเพื่อนที่คาเฟ่แห่งหนึ่งพร้อมกับตั้งคำถามเธอว่าไหนบอกว่าจะกักตัวพร้อมกับบอกว่าจะพบปะแค่ช่วงเวลาสั้นๆก็ควรจะกักตัวทันทีเพื่อความปลอดภัยแล้ววันนี้เมื่อดูความเคลื่อนไหวของซาร่าพบว่าเธอเริ่มกักตัวเองเป็นที่เรียบร้อยมีเสบียงอาหารพร้อมและเรื่องดูซีรีส์ออนไลน์อีกด้วยเป็นกำลังใจให้กับทุกคนเลยนะคะเรื่องราวน่ารักสามเณรสงกรานต์บ้านถึงอาจารย์ปันปันสุทัศตาอ่านแล้วยิ้มตามเลยเรื่องราวดีๆผ่านรายงานของสามเณรที่เขียนส่งอาจารย์ปันปันสุทัศตาเจ้าตัวอ่านแล้วยิ้มชื่นใจเหลือเกินพร้อมกับสิ่งนี้ทำให้เป็นวันที่ดีมากทำเอาหลายคนอ่านรายงานการบ้านของสามเณรที่เขียนส่งให้อาจารย์ปันปันสุทัศตาแล้วมีรอยยิ้มเปื้อนที่หน้าขึ้นมาทันทีเลยเพราะในการบ้านที่สามเณรน้อยได้บรรยายถึง
อาจารย์ปันที่มาสอนหนังสืออยู่เป็นประจำโดยบอกว่าสามเณรจะเรียกว่าพี่ปันพี่เป็นดาราแต่ไม่ถือตัวว่าเป็นดาราเลยและยังได้บรรยายอีกว่าเมื่อในวันแม่อาจารย์ปันยังมาในฐานะแม่ของสามเณรทำให้สามเณรหายคิดถึงคุณแม่ไปเลยหลังจากที่ปันได้อ่านแล้วเจ้าตัวได้ตรวจแก้คำผิดให้ด้วยพร้อมกับเขียนบรรยายความรู้หลังได้อ่านโดยบอกว่ารายงานของน้องเนนอ่านแล้วชื่นใจเมดมายเดย์จริงๆค่ะสาธุนะคะต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งบทบาทของนักแสดงสาวปันสุทัตตาที่เธอได้ทำมานานแล้วตั้งแต่เธอยังเรียนอยู่มหาวิทยาลัยกับการไปเป็นอาสาช่วยสอนภาษาอังกฤษให้กับสามเณรที่โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดธรรมมงคลเรื่องราวดีๆของปันสุทัตตาที่ไม่เคยรู้มาก่อน